สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะปานลุงก็อยู่ที่ออคแลนด์แอร์พอร์ตนะคะจะโชว์บรรยากาศนะคะด้านนอกของอาคารนะคะก็เขากำลังสร้างนะคะก่อสร้างตึกนะคะขนาดใหญ่นะคะก็คงเป็นสำนักงานหรือว่าเป็นโฮเทลนี่แหละค่ะนะคะอยู่ด้านหน้าของอาคารโดมิสติกเทอร์มินอลนะคะนี่ค่ะค่ะก็เป็นจุดที่รับส่งนะคะผู้โดยสารนะคะนี่เนี่ยแท็กซี่เพิ่งมาส่งเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเอารถเข็นมานะคะคุณผู้ชมวันนี้วันที่21กรกฎาคมนะคะพวกเราก็จะไปเช็คอินนะคะขึ้นเครื่องสายการบินไชน่าเซาเทิร์นนะคะไปที่กวางโจวนะคะที่ไปเปลี่ยนเครื่องที่กวางโจวที่ไชน่านะคะค่ะตอนนี้เวลาแบบ5 โมงเย็นนะคะของนิวซีแลนด์นะคะวันนี้ก็มืดครึ้มนะคะเห็นเมฆไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาของขึ้นรถนะคะแล้วก็เข็นไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออคแลนด์แอร์พอร์ตนะคะ We are going to international departure นะคะก็จะเดินทางไปที่ไชน่านะคะต่อมาค่ะตามมาค่ะทำซ้ำตอนนี้พวกเราก็มาเช็คที่บอร์ดนะคะไชน่าเซาเทิร์นยังไม่อนุญาตให้เช็คอินนะคะก็รออีกสักพักนะคะเพราะว่าพวกเราก็สแปร์เวลานะคะเข้ามานะคะโอเคเดี๋ยวไปทำธุระก่อนนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้เวลาก็ประมาณ6 โมงเย็นนะคะก็จะมีบางเคาน์เตอร์ที่เช็คอินนะคะของเรานี้เครื่องจะออกประมาณ4 ทุ่มนิวซีแลนด์นะคะก็เลยเขายังไม่เปิดเคาน์เตอร์นะคะก็บรรยากาศประมาณนี้นะคะที่ออคแลนด์แอร์พอร์ตวันนี้21กรกฎาคม2566นะคะเพื่อนๆอันนี้ Emirates นะคะสีแดงนะ Emirates อันนี้คือชั้น1นะคะแล้วก็พวกเราจะขึ้นไปชั้น2ซึ่งมีอาหารขายนะคะคุณผู้ชมก็คงอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะที่เขาจะเปิดเช็คอินนะคะเดี๋ยวเราลงมาเช็คอินทีหลังนะคะโอเคเดี๋ยวไปข้างบนนะคะเดี๋ยวถ่ายทำให้ดูด้านบนนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนคะอันนี้ก็ชั้น2นะคะพวกเราขึ้นลิฟต์มานะคะชั้น2ก็จะมีร้านค้านะคะซูวิเนียร์นะคะแล้วก็ร้านอาหารค่ะแล้วฟู้ดคอร์ทนะคะนี่ซูวิเนียร์ถ้าใครต้องการซื้อซูวิเนียร์ก็เนี่ยค่ะโอเคก็ departure ค่ะตรงเนี้ยคนที่เขาพร้อมแล้วก็ไป departure นะคะหลังจากที่ถ้าเช็คอินกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะก็ departure นะคะเนี่ยเข้าไปตรงนี้นะคะที่จะไปผ่าน custom นะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารค่ะฟู้ดคอร์ทด้านนู้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ร้านอาหารคือตรงนี้นี่อันนี้ร้านอาหารสำหรับเอเชียแล้วก็คาเฟ่ด้านนู้นโอเคคาเฟ่ด้านนู้นนี่ร้านนี้ขายกาแฟขายอาหารฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราทานร้านนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรขายบ้าง